มาดูความคืบหน้าคดีของอดีตผู้กำกับโจ้พันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลนะอดีตผู้กำกับสภ.เมืองนครสวรรค์วันนี้มีเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าที่สำคัญเพราะว่าทางตำรวจเขาแถลงข่าวว่าสำนวนเสร็จแล้วแล้วก็มีขั้นตอนของการส่งมอบสำนวนให้กับอัยการด้วยเมื่อวานนี้ที่กองปราบนะครับพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีการประชุมในส่วนสำนวนคดีซ้อมทารุณกรรมผู้ต้องหาจนถึงแก่ความตายนะครับตำรวจบอกว่าตอนนี้สำนวนคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนที่แถลงข่าวอยู่นั้นแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นก็จะส่งสำนวนให้กับอัยการนี่เป็นภาพที่ตอนส่งสำนวนให้กับอัยการที่สำนักงานอัยการสูงสุดนะฮะทางตำรวจบอกว่าจากพยานหลักฐานที่มีอยู่มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาในข้อหาฆ่าผู้อื่นด้วยการทารุณกรรมข้อหานี้โทษสูงสุดก็คือประหารชีวิตหลังจากนี้รอผลการพิจารณาในชั้นศาลนะครับซึ่งพลตำรวจโทจิรภพเนี่ยบอกว่าการทำคดีที่ผ่านมาไม่มีการกดดันที่จะมีใครเข้ามาแทรกแซงก็ทำตามข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมให้กับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปแจ้งข้อหาให้กับกลุ่มผู้ต้องหาทุกคนในเรือนจำแล้วนะฮะก็เรียกผู้ต้องหาทุกคนในเรือนจำมาในคดีนี้แล้วก็แจ้งข้อหาไปปรากฏท่านบอกว่าทั้งหมดนั้นมีเฉพาะผู้กำกับโจ้ไม่พอใจพอถึงขั้นตอนที่จะแจ้งข้อหาผู้กำกับโจ้มีท่าทางไม่พอใจแล้วเดินหนีแล้วเดินหนีเลยนะฮะไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการรับทราบข้อกล่าวหาอยู่ๆก็เดินหนีไปโดยที่ไม่บอกเหตุผลอ้าวแล้วทำไงฮะทางท่านจิรภพบอกว่าไม่เป็นไรเราก็ฝากบอกเจ้าหน้าที่ในเรือนจำว่าให้ไปบอกเขานะว่าเขาโดนข้อหา1 2 3มีอะไรบ้างนี่นะอันนี้ก็ถือว่ามีการแจ้งข้อหาให้กับผู้ต้องหาได้รับทราบถูกตามขั้นตอนแล้วแม้เจ้าตัวนายคนนี้จะเดินหนีก็ตามนะครับแต่ว่าการเดินหนีของโจ้นั้นเนี่ยทางตำรวจบอกว่าตำรวจก็จะบันทึกรายละเอียดพฤติกรรมแบบนี้ของโจ้นะลงไปในสำนวนด้วยเช่นเดียวกันว่าถึงตอนที่ไปแจ้งข้อหาคุณเหมือนกับมีท่าทีแบบไม่รับรู้ไม่รับฟังเดินหนีเลยนะไม่เป็นผลดีต่อตัวเองอะใช่ไม่เป็นผลดีต่อตัวเองแล้วจะเดินหนีไปไหนฮะอยู่ในนั้นน่ะจะเดินหนีไปไหนก็เดินเข้าไปข้างในจะเดินหนีไปไหนฮะมีท่าทีไม่พอใจนะครับแล้วก็พอตำรวจเล่าแบบนี้เสร็จแล้วก็มาถึงภาพที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับหลังจากนั้นก็ชุดของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนำโดยรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็แถลงข่าวร่วมกับทางอัยการนะครับในการส่งสำนวนคดีของผู้ต้องหากลุ่มนี้ทั้งหมด7คนในคดีใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาคดียาเสพติดจนถึงแก่ความตายนี่นะครับมีทั้งหมด7คนด้วยกันนำโดยอดีตผู้กำกับโจ้คดีนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือคดีคลุมถุงดำใช่นะส่วนคดีอื่นๆนะครับโดยเฉพาะคดีของรถหรูยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าโอ้โหทั้งหมด410คันเป็นรถที่นำเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน270คันรถที่เข้ามาจากประเทศแถบยุโรป56คันส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปแล้วก็พบพิรุธหลายอย่างเช่นมีบันทึกการจับกุมก่อนที่รถจะเข้ามาภายในประเทศโดยเฉพาะรถที่มีการแจ้งหายในประเทศเพื่อนบ้านคุณบันทึกการจับกุมได้ก่อนเลยแต่รถคันนี้ยังไม่ได้เข้ามาในประเทศเราเลยรู้เลยว่าหายจากประเทศนู้นน่ะจะต้องเข้ามาที่ประเทศนี้แน่กูจับเลยออกสมมุติรถยี่ห้อหนึ่งสีขาวที่มาเลเซียหายที่มาเลเซียเจ้าของเขาแจ้งหายไปแล้วแต่รถสีขาวคนนี้ยังไม่เข้ามาในประเทศไทยเลยนะแต่บันทึกการจับกุมเนี่ยมีแล้วนี่แหละฮะโอ้โหคือไม่คิดว่าจะมีวันนี้ไงใช่ใช่ไหมใช่ทำจนเป็นระบบแต่ระบบแบบโอ้โหลักกระปิดลักกระเปิดทีมงานนี่ยอดเยี่ยมมากต้องบอกว่าทีมงานเลยนะฮะเพราะตำรวจเขาก็บอกแล้วว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยใช่นี่ฮะคือเรื่องทางคดีทางอาญาฆ่าคนตายเนี่ยก็ไปสุดๆนะโทษหนักถึงประหารชีวิตประหารชีวิตแต่ในเรื่องของเรื่องของการไปนำจับรถหรูอย่างผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะก็ถูกยึดทรัพย์ใช่คือโดนทั้งแบบ
ทั้งชีวิตโดนทั้งเรื่องของทรัพย์สินสมบัติโดนหมดคือสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นเนื้อประดาหมดเลยนะฮะคดีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุมถุงดำไม่ว่าจะเป็นนำจับรถหรูเนี่ยโอ้โหหาเราดูช่องทางที่จะรอดเนี่ยมันช่องไหนอ่ะใช่ใช่ไหมดูแล้วไม่มีเลยนะฮะ